สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะและก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้อาจารย์กิ่งไผ่ก็จะมาพยากรณ์ดวงนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะปีพ.ศ. 2561ซึ่งจะพูดในหลายประเด็นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะก็จะรวมในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังอาจารย์ทาง YouTube นะคะทุกกำลังใจที่ท่านให้อาจารย์โดยการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกด Subscribe นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะอาจารย์ทำคลิปก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะอาจารย์ก็คิดและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคำพยากรณ์ของอาจารย์ก็คงจะพออยากเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์นะคะในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ทุกท่านยังตัดสินใจไม่ได้บางอย่างนะคะผมเข้าตาตัวเองก็อาจจะเขี่ยไม่ออกนะคะก็อาจจะต้องให้คนอื่นช่วยนะคะซึ่งอาจารย์ก็หวังจะเป็นสิ่งนั้นที่จะพอที่จะช่วยทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยอาจารย์จะมีความสุขอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอาจารย์ชอบงานพยากรณ์ชอบอาชีพหมอดูนะคะค่ะโอเคนะคะเราก็จะมาดูดวงกันเลยนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะขอเลือกเสียงไทยไพ่โชคลาภภพลาภะก่อนนะคะเสียงทายโชคลาภของชาวราศีกรกฎมาแล้วนะคะค่ะโอเคเราก็ ขอโทษค่ะเราก็มาประเมินดวงกันนะคะชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกรกฎแต่ดาวจันทร์จะเป็นดาวธาตุดินธาตุดินก็แปลว่ามีความแข็งหรือความเชื่อมั่นหรือดื้อเงียบๆได้เหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นดาวประจำเรือนของกรกฎธาตุน้ำก็แปลว่าถึงแม้จะมีความแข็งก็มีความอ่อนไหวอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่อยู่พบพันธุก็บอกว่ารักครอบครัวมากๆด้วยนะคะชาวกรกฎจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะค่ะเราก็มาดูภาพรวมของดวงชาวกรกฎนะคะประจำเดือนพฤษภา2561นะคะขอพูดประเด็นในเรื่องการงานก่อนนะคะอาจารย์มองในเรื่องการงานก็เป็นประเด็นนะคะเพราะว่าไพ่งานเนี่ยนะคะเป็นไพ่ตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยเป็นเจ้าชายไม่เท้านะเป็นภาพเด็กที่เหงียนมองดูที่ไม่เท้าอยู่แล้วไพ่ข้างบนนะคะเป็นไพ่สิบไม่เท้าก็คือภาวะกดดันการแบกรับความรับผิดชอบที่ค่อนข้างหนักเหนื่อยนะคะเหมือนกับว่างานอะไรมันทำไมต้องมาประเดประดังอยู่ที่ชาวกรกฎอย่างเดียวจนรู้สึกเริ่มท้อนะคะเริ่มที่อยากจะ
move อยากเปลี่ยนแปลงแล้วคำว่า tower นะคะคือการโยกย้ายแต่2ดาบก็อาจจะยังลังเลใจอยู่นิดนึงแหละว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกไม่ออกดีอ่ะแต่อีกใจก็ต้องคิดอยากไปอยากเทที่เดิมละคำว่า the star the magician ก็มองว่าชาวราศีกรกฎนี่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ the magician นะเป็นคนมี six sense มีลางสังหรณ์นะไพ่นี้เป็นไพ่ประจำตัวหมอดูนะคะเพราะนั้นThe Magician ก็แปลว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ตัวเองมีความรู้ความชำนาญ นะคะไพ่สามเหรียญ นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าชาวกรกฎอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายถ้าถามว่าอยากเปลี่ยนงานเนี่ยย้ายงานได้ไหมอาจารย์มองว่าย้ายได้นะคะเพราะไพ่ตำแหน่งประเด็นก็คืออัศวินไม่ท้าวบกก้ามถ้วยเนี่ยนะคะก็คือการอพยพอยู่แล้วยิ่งไพ่ตำแหน่งสรุปได้ไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยนะเป็นม้าที่กำลังที่จะก้าวไปอย่างเงี้ยนะคะก็แปลในแง่ของการย้ายการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะถ้าใครคิดจะย้ายงานเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะคะแต่ถ้าใครคิดอยากจะทำงานอยู่ที่เดิมก็อาจจะแบกรับภาระและเหนื่อยๆเครียดประมาณนี้อยู่นะคะในเรื่องของการงานนะคะก็อยู่ที่ตัวชาวราศีกรกฎนะคะบางท่านนะคะก็ไม่ได้ทุกคนนะคะอาจารย์มองถ้ามีการมุ่งการเปลี่ยนแปลงก็จะดีขึ้นนะคะหรือใครบางคนก็อาจจะคิดในแง่ของการเดินทางได้นะคะอัศวินช่วยก็ถือว่าเดินทางได้แต่ควรจะไปในช่วงของปลายเดือนขอสักประมาณวันที่นู่นเลย20เป็นต้นไปดีกว่านะคะก็จะมีเกณฑ์เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ด้วยนะคะก็ถือว่าจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็ใครที่คิดอยากไปสอบนะคะอาจารย์มองยังมีโอกาสสอบติดแต่คุณต้องทุ่มเทให้มากๆนะ10มีเท้าเนี่ยนะคะไม่ใช่แบบไม่ขยันไม่อ่านเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคะเพราะ10มีเท้าจริงคือต้องขยันต้องมุ่งมั่นเนี่ยนะไพ่ชุดนี้นะคะ10มีเท้าจะมีรูปคนเกี่ยวข้าวด้วยเห็นไหมคะว่าทุ่มเทแค่ไหนเนาะนะคะแล้วก็จะสำเร็จด้วยไพ่อัศวินถือถ้วยต่างหากล่ะนะคะเพราะคุณเก่งอยู่แล้วคุณฉลาดอยู่แล้วนะคะคือเดอะเมจิเชียนนะคะในเรื่องของการเรียนการงานก็จะประมาณนี้นะคะหรือดูอีกตำแหน่งอันนี้เป็นตำแหน่งที่จริงอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ากดดันหรืออะไรคุณอยู่เขาก็อาจจะคาดหวังในตัวคุณค่อนข้างสูงอ่ะนะคะเชื่อมั่นในความสามารถคุณอยู่แต่เพียงแต่คุณอาจจะเหมือนกับไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมาแบกรับอะไรที่มันเกินตัวเองขนาดนี้นะคะประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปเรื่องของการเงินบ้างนะคะไพ่การเงินจะขึ้นไพ่สามเหรียญนะคะไพ่สามเหรียญดูแล้วเนี่ยอาจารย์มองก็เป็นประเด็นนะเพราะแถวเนี้ยน่ะมันขยายไปที่ไพ่เจ้าชายไม้เท้าแล้วก็ทาวเวอร์2ดาบด้วยอาจารย์มองว่าเรื่องการเงินจะเป็นเงินหมุนล่ะค่ะถ้าอย่างเนี้ยนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านได้นะมีรายได้มีอะไรเข้ามาเพราะ3เหรียญนี่เป็นการว่าจ้างคุณไปทำงานเห็นมั้ยคะไพ่ชุดนิวชั่นก็อาจจะให้ดีเทลรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณจะต้องมีรายได้เข้ามาจากการงานของคุณเนี่ยนะคะก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ทำให้การเงินดีขึ้นและคลี่คลายนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะในเรื่องของการซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านอยู่ก็ได้ด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือใครบางคนคิดจะขายรถนะคะซื้อรถใหม่ก็มีโอกาสนะคะชาวราศีก็กรกฎค่ะหรือใครคิดอยากจะขายที่ขายทางอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ข่าวดีในเดือนนี้ได้ในช่วงของปลายเดือนนี้แหละค่ะไพ่สตาร์บวกไพ่อัศวินถ้วยนะคะใครที่คิดจะเป็นในหน้าขายที่ดินขายบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังมีโอกาสจากที่ผ่านมาแบบทำมันขายยากเหลือเกินขายไม่ได้สักทีที่จริงอ่ะไพ่สตาร์เนี่ยแปลเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือพระนางเขาเรียกพระแม่ธรณีก็แล้วกันนะคะคุณก็ขอกับเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางก็น่าจะทำให้คุณขายได้ที่ทางได้เร็วขึ้นได้เงินจากในหน้าก็ได้นะคะค่าในหน้าก็จะถือว่าดีนะคะในเรื่องของโอเ
เคในเรื่องของการเงินนะคะก็จะประมาณนี้นะคะว่าการเงินคุณก็จะคลี่คลายอ่ะนะคะในช่วงของประมาณปลายเดือนการเงินจะดีขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ช่วงกลางเดือนใช้เงินเยอะนะนี่แหละใช้เงินกับการซ่อมรถซ่อมบ้านเหมือนที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะต่อไปนะคะในด้านของความรักบ้างนะคะความรักเนี่ยถ้าเป็นคนมีคู่หรือคนไม่โสดนะคะอาจารย์มองเหมือนมีปัญหานะคะอาจจะมีมือที่3เข้ามาวุ่นวายอยู่นะคะมันเป็นไพ่ผู้หญิงกับผู้ชายยืนหันหลังและผู้หญิงกำลังเดินจากไปนะคะและตำแหน่งความรักเสียด้วยไพ่ทาวเวอร์คือการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหาในแง่ของอารมณ์คำพูดเข้าหากันที่ค่อนข้างจะรุนแรงการหยุดชะงักการลดระดับความสัมพันธ์ลงไปนะคะไพ่เดอะสตาร์สำหรับชีวิตคู่เนี่ยอาจารย์อยากให้ประคับประคองนะคะสิบไม้เท้าการกอดคือความผูกพันน่ะนะคะจริงๆแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็ใช้ความยับยั้งชั่งใจการที่ทำอะไรต้องมีเหตุมีผลนะคะคุยกันนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาคุยกันได้ไปกันต่อได้นะสำหรับคนมีคู่นะคะอยู่ณช่วงนี้แต่ถ้าใครอยากมีคนรักใหม่นะสำหรับคนโสดก่อนโทษทีค่ะคนโสดค่ะคนมีคู่จบไปเนาะคนโสดถ้าใครคิดอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยใครไม่อยากจะรีเทิร์นกับคนเก่าแล้วจบเททิ้งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไพ่สตาร์นะคะอาจารย์มองคุณจะมีโอกาสดีๆนะคะไพ่9ถ้วยอาจจะเป็นรักต่างวัยเข้ามานะคะเข้ามาก็คือโอกาสคือมาเห็นไหมสองดาบจะมีโอกาสเข้ามาหรือไพ่นี้แปลว่าโอกาสจากการแชทคุยการสื่อสารกับคนทางไกลไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศนะคะคุณก็จะเจอคนเข้ามาได้นะคะอัศวินถ้วยเป็นไพ่ที่ดีในแต่งตำแหน่งสรุปเพราะฉะนั้นคนโสดก็จะได้ข่าวดีนะคะผูกสัมพันธ์เป็นความรักเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะในด้านของความรักนะคะต่อไปนะคะถ้าใครคิดการเดินทางเนี่ยขอไปเดินทางไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือต่างประเทศขอเป็นสักประมาณ20นะคะ20พฤษภาเป็นต้นไปนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎจะถือว่าเดินทางได้ปลอดภัยแต่ช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง20เนี่ยช่วงเนี้ยนะคะอาจารย์มองการเดินทางไม่ค่อยปลอดภัยระวังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยคำว่าทาวเวอร์นะคะแล้วก็จริงๆตำแหน่งนี้อาจจะเตือนสุขภาพของคนรักได้ด้วยนะคะทาวเวอร์อาจจะมีเกณฑ์บางคนอาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรอยู่แต่อาจารย์มองว่าก็ยังปลอดภัยแต่ก็ควรเช็คสุขภาพของคนรักด้วยนะคะค่ะโอเคต่อไปนะคะสุขภาพตัวของชาวราศีกรกฎเองเนี่ยไพ่ทาวเวอร์อาจจะเป็นประเด็นในแง่ของกล้ามเนื้อกระดูกนะเป็นความดันอะไรอย่างนี้แล้วก็สายตาด้วยไพ่สองดาบให้ดูสุขภาพโดยเฉพาะคนที่สูงอายุแล้วนะถ้าเด็กๆอยู่อาจารย์มองว่าก็ยังไม่ค่อยจะมีปัญหาสักเท่าไหร่หรอกนะคะดูประเด็นของโชคลาภนะคะชาวราศีกรกฎจะมีโชคลาภไหมมีเลขอะไรที่พอจะไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ได้บ้างนะคะขอเปิดไพ่ดูนะคะโอ้ไพ่ดีมากเลยค่ะไพ่หมายเลข6นะคะเลขเสียงโชคหรืออาจจะบอกว่าใครมีลูกก็ให้เด็กหยิบให้ก็ได้นะคะมีโชคกับเด็กนะคะหรือว่าซื้อลอตเตอรี่กับคนที่อายุน้อยๆบางคนเข้ามาขายลอตเตอรี่เขาพาลูกมาด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกว่าให้เด็กนี่หยิบให้อย่างเงี้ยก็จะมีโชคได้นะคะอันนี้เป็นไพ่หมายเลข6นะคะถ้ามองประกบอะไรที่สวยอยู่ในนี้ก็คงจะเป็นไพ่3เหรียญนะไพ่การเงินก็อาจจะเป็นในแง่ของ63นะคะในการเสี่ยงโชคสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจารย์ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ